สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องสุกัญญาพากินเมื่อนี้หนูก็มากับเมนูตำปูมะแดงเดือดจ้ะทุกคนเบิ่งสีสันจัดจ้านมากจ้ะพักหนูกับซิมี่เซอร์รี่เนาะจ้ะเนาะแล้วก็เซอร์รี่เอาลงอีกแล้วจ้ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพริกหวานเหรอพริกกระเจี๊ยบตะมุตะมิมากเลยแล้วก็ประกาศคอสแล้วก็เรดิชจ้ะทุกคนมาจ้ะทุกคนมาสืบเสียร่วมกันอย่าจมไหลอย่าจมไหลจมหลายได้เกินโอ้ยไม่ใหญ่นี่คือจมเก่งแถเขาสิบายมันปูมันเน้นๆจ้ะทุกคนไม่ใช่ไข่นะคะมันปูดูอีกเลยจ้ะทุกคนตัวมากเนื้อปูกันยังใส่อยู่เนาะแต่เนาะปูนุดล่างอะครับไปใส่ส่องแข็งไว้เนาะแต่เนาะเย็นปากมากมาลองผิดกันนี่คือการกันผิดไอโฟนเนื้อใสบอกครับปูมาเป็นคาเลยจ้ะเนื้อใสมากเฮ็ดแบบนี้ก็ได้นอกจากเนาะปูเป็นๆไปล่างแล้วก็ตัดไว้ล่างอะไรเรียบร้อยนอกจากนอกก็แซ่ส่องแข็งไว้ยังสดอยู่เนื้อยังแบบใสๆอ่ะเนื้อผ่านด้วยคงความสดอ
มันปูมันหลายตัวนะอยู่เนี่ยลดล่างแล้วก็นะเอามันมันออกแล้วก็ใส่ไว้ในกระดองเดียวนะจ๊ะนะไปเล่มที่หลังเนื้อต้องขาไปต้องยานว่านุ่นบ่กินนะจะได้นุ่นเลี่ยมจนมืดแน่นอนเอาตัวนี้ไปก่อนแข็งกัดไปกัดมาเกี่ยวหักสิว่าได้นี่เนาะหาหมอนวดถ้าเกี่ยวหักนี่หวานฉ่ำมากออกมาเป็นขา
เต็มปากเต็มคำเสร็จมาเสร็จเอาไว้เล่มหลังกล่องจ้ะทุกคนเล่มหลังกล่องมันสิสะดวกเนาะแบบกินไม่ต้องห่วงสวยพอแล้วจ้ะทุกคนอิ่มแล้วจ้ะทุกคนแซ่บเผ็ดแบบปากปูปากพองคือเก่าแล้วเนาะจ้ะเนาะแบบถ้ากินของแบบสดๆอาหารทะเลแบบนี้ต้องกินแบบรสชาติจัดๆเนาะจ้ะเนาะคันว่ารสชาติบ่จัดมันก็บ่ตัดตัดความเลี่ยนตัดความข้าวของอาหารทะเลแบบเนี้ยแซ่บถึงใจจ้ะทุกคนจ้ะอันนี้หนูก็เอาไว้เล่มอีกทีหลังเนาะจ้ะเนาะหนูก็เอาไว้กินอีกเทื่อนึงบ่อย่าว่าหนูถิ่มจ้ะทุกคนหนูบ่เคยถิ่มอาหารจ้ะหนูกินจนหมดน่ะจ้ะทุกคนจังได๋หนูก็ฝากคลิปไว้ซ้ํานี่ก่อนเนาะค่ะทุกคนหนูเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย